ที่ดูแปลกพิกลบนหมวกมีป้ายติดไว้ว่าคำเตือนอย่าจับนะแย่แล้วเรียบทอนหมวกซาตัวตุ่นร้องแต่คุณแค่ค่ะกลับควรคักฮะฮะแล้วก็เปิดหมวกบนหัวของคุณแค่ค่ะมีกระต่ายหางไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหเฮ้มันคือหมวกวิเศษนี่นาตัวตุ่นอุทานแต่คุณแค่ยังมีกระต่ายออกมาจากหมวกทีละตัวทีละตัว97 98 99 100ตอนนี้ความสนุกเริ่มหายไปแล้วความน่าปวดหัวก็เปลี่ยนก็เข้ามาแทนที่อย่าให้กระต่ายออกมาอีกนะตัวตุ่นร้องแต่คุณแค่ขวาพยายามจับกระต่ายเข้าเป็นหมวกแต่มันดูเยอะจนดูยั่วแย้ไปหมดแล้วคุณแค่ขวาพยายามขู่ให้กระต่ายกลัวจนหนีไปแต่ก็ไม่สำเร็จไม่มีกระต่ายสักตัวกลัวคุณแค่ขู่กะเลยทั้งหัวคิกักแต่คุณแค่หูค่ะเหลือเห็นสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวหมายเลขที่14กำลังมุ่งหน้าไปยังแปลงผักของตัวตุ่นตัวตุ่นรีบวิ่งตามไปทันทีเอาแครอทของฉันคืนมานะตัวตุ่นร้องผักป่าก็ดึงไปแล้วก็ดึงมาดึงไปแล้วก็ดึงมาจนกระทั่งหมายเลข14ทำแครอทหลุดมือเย้ได้คืนแล้วตัวตุ่นร้องแต่ทางวิ่งแครอทไปมาอย่างผู้ชนะกระต่ายตัวอื่นพักหยุดกึกจ้องเขม่งแล้วก็ทำจมูกยุกยิกแล้วก็พุ่งเข้าใส่รีบเห็นกันเถิดตัวตุ่นร้องแต่คุณแก้วค่ะวิ่งไปสะดุดหินทำให้แครอทของตัวตุ่นหลุดมาลอยทะลิ่วแล้วก็ตกลงไปในหมวกวิเศษปุ๊บกระต่ายตัวหนึ่งก็โจรตามแครอทแล้วก็หายวับไปและเย้แล้วเขาเรียกเอาแครอทมาอีกเยอะๆเลยเพื่อนรักทั้งสองก็โยนแครอทเข้าไปในหมวก10 98 76 54 3 2 1 0เย้มันหายไปหมดแล้วล่ะตุ่นตุ่นประกาศเพื่อนรักทั้งแต่คุณเข้วขอยังจ้องมองหมวกยังไม่สบายใจอย่ากังวลไปลีน่าตุ่นตุ่นปลอบเพื่อนรักทั้งสองก็เอาหมวกกับพี่ที่เคยเจออย่างระมัดระวังแล้วไม่อยากเจอปัญหาอะไรอีกแล้วนะแต่คุณแค่หัวค่ะเรือพิษบางอย่างที่แปลกตาบนสิ่งนั้นมีป้ายติดไว้ว่าคำเตือนอย่าจับนะอย่าไปจับมันนะตัวตุ่นร้องโอ้ยตายล่ะคุณแค่หัวค่ะจับไปแล้วก็กลายเป็นยักษ์คุณแค่หัวค่ะแล้วขอบคุณครับ